่ะข่าวต่อมานี้จะพูดถึงฟีดแบคนะคะของการจัดงานแฟนมิตติ้งของ UR In นั่นเองนะคะหลายๆคนได้ไปร่วมงานรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะรวมไปถึงคุณหน่องอรุณโอชาด้วยค่ะทำเอาแฟนๆนะคะถูกอกถูกใจกันไปทั่วหน้ากับงานแฟนมิตติ้งสุดฟินของพระเอกหนุ่มแดนกิมจิ UR In ค่ะที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดแถวหน้าของเมืองไทยอย่างพี่น้องอรุณโอชาก็เป็นแฟนคลับชาวไทยที่ชื่นชอบ UR In แล้วก็ได้ไปร่วมในงานแถลงข่าวพร้อมกับโพสต์ภาพคู่อวดสายตาให้สาวๆคนอื่นได้อิจฉากันรวมไปถึงเล่าความรู้สึกที่ได้ชมในงานแฟนมิตติ้งผ่าน My True Insight ว่า UR In เป็นนักแสดงที่มากความสามารถค่ะต้องบอกว่าหนึ่งเป็นดารานักแสดงที่มีความสามารถแล้วเราก็ชื่นชอบแล้วก็โอ้ได้มาเจอตัวจริงก็รู้สึกดีใจมากปรับปลื้มค่ะประทับใจนิดนึงว่าประทับใจในตัวพี่ UR In ตรงไหนบ้างประทับใจในความสามารถนะคะในบทบาทที่4เรื่องที่เล่นแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปทุกๆเรื่องเล่นบู๊ก็ทำได้ดีตลกก็ทำได้ดีดราม่าในจางอ๊อกจองเนี่ยเรียกน้ำตาดูไปร้องไห้ไปนะคะหรือในแฟชั่นคิงก็เปลี่ยนเป็นหนุ่มทันสมัยแล้วก็อีกเรื่องนึงเล่นนักเปียโนต้องบอกว่าน่าทึ่งมากคือเหมือนเป็นนักเปียโนเอกของโลกก็ทำให้รู้สึกว่าทำไมถึงสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็เป็นในแต่ละเรื่องได้ดีมากๆขนาดนั้นก็เลยชื่นชมในความสามารถด้านพี่ยูอาอินรู้ไหมคะว่าพี่หน่องคือผู้จัดมือแบบมือทองของไทยไม่น่าจะได้รับคำแนะนำก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวรู้แต่ว่า เราเหมือนกับน้องยูไออยากจะเห็นว่าเป็นแฟนคลับที่ชมละครเขาขอโอกาสจะแบบร่วมงานกับพี่น้องเนี่ยโอเคไหมคะโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็อยากให้น้องมานะคะแต่จริงๆแล้วปีหน้าจะไปเป็นทหารแล้ว2ปีไปเกาหลีก็ว่าจะแวะไปเยี่ยมอยู่เวลาผ่านไปแป๊บๆนะคะก็2ปีแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าใครอดใจคิดถึงหนุ่มแดนกิมจิคนนี้ไม่ไหวแนะนำให้เปิดชมผลงานย้อนหลังกันไปก่อนค่ะที่ผ่านมาก็ได้มาเยี่ยมประเทศไทยค่อนข้างเยอะอยู่แสดงว่าชอบจริงนี่นะคะคือติดตามทุกอย่างเลยแล้วคือทราบไปหมดเลยนะว่าแบบผลงานไหนก่อนหลังอะไรยังไงถูกต้องนี่แฟนคลับตัวจริงสงสัยตอนไปเกาหลีต้องไปเยี่ยมแล้วล่ะ